ที่ประเทศเปรูครับตอนนี้ยังคงเผชิญกับน้ำท่วมใหญ่นะครับเป็นอิทธิพลของพายุไซโคลนยาคูนั่นเองส่วนที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับชุมชนเผชิญกับน้ำท่วมนะครับหลังคันกั้นน้ำแตกนะครับน้ำก็ทะลักเข้าท่วมขณะเดียวกันทางการก็เตือนนะครับให้ระวังเตรียมพร้อมรับมือกับพายุระลอกใหม่ที่จะเข้ามาถล่มซ้ำเติมครับให้คุณผู้ชมได้ดูภาพที่แคลิฟอร์เนียนะครับอันนี้เป็นภาพจากอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเป็นภาพเหนือชุมชนปาเจโร่ในเขตปกครองมอนเทเร่เคาน์ตี้รัฐแคลิฟอร์เนียครับน้ำท่วมทั้งชุมชนนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว13มีนาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นเพราะว่าคันกั้นแม่น้ำปาเจโร่นั้นพังถล่มตั้งแต่วันศุกร์ที่10มีนาคมที่ผ่านมาทำให้ต้องอพยพประชาชนออกจากชุมชนดังกล่าวครับรัฐแคลิฟอร์เนียยังคงเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุระลอกใหม่นะครับที่จะนำพาทั้งฝนหิมะและกระแสลมแรงทางสำนักบริการอากาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NWS เตือนล่าสุดว่าพายุดังกล่าวนั้นจะทำให้เกิดฝนตกหนัก7นิ้วหรือ18เซนติเมตรในพื้นที่สูงและ3นิ้วในพื้นที่อื่นๆครับน้ำท่วมแคลิฟอร์เนียครั้งนี้นะครับนับได้ว่าเป็นภัยพิบัติล่าสุดที่มาจากพายุฤดูหนาวหลายระลอกพัดถล่มรัฐนี้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่เป็นต้นมารวมถึงปรากฏการณ์แม่น้ำในชั้นบรรยากาศที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียทั้งนี้แม่น้ำในชั้นบรรยากาศคือการเกิดกระแสความชื้นหนาแน่นในชั้นบรรยากาศสูงซึ่งเกิดจากกระแสน้ำที่อุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณรอบเกาะฮาวายของสหรัฐและกระแสความชื้นนี้ได้ไหลเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐครับส่วนสถานการณ์ในเปรูค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศยังได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนักและน้ำท่วมนะคะซึ่งมีสาเหตุมาจากพายุไซโคลนกำลังแรงยาคูพัดถล่มมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนค่ะโดยถนนในหลายเมืองนั้นถูกน้ำท่วมสูงถึงระดับเข่าด้านประธานาธิบดีดีนาโบลูเต้ของเปรูกล่าวว่ารัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน400เขตขณะพยายามนำความช่วยเหลือมายังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากพายุค่ะสถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติระบุว่ามีผู้เสียชีวิต58คนตั้งแต่เริ่มต้นฤดูฝนค่ะเมื่อประมาณ1เดือนก่อนแต่ก็ไม่ได้ระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่เสียชีวิตค่ะเปรูได้รับผลกระทบจากความไร้เสถียรภาพและการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับนับตั้งแต่รัฐสภาถอดถอนอดีตประธานาธิบดีเปโตรกาสติโยออกจากอำนาจในเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับส่วนประธานาธิบดีบูโลเต้ที่เข้ามารับตำแหน่งแทนเดินทางเยือนหลายพื้นที่ของภาคเหนือเปรูเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะที่รัฐบาลส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุในครั้งนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ